โหดเหลือเกินค่ะอยู่แฟลตเดียวกันแท้ๆค่ะแต่ว่าเขาทะเลาะ กันเรื่องของที่จอดจนกระทั่งแทงกันทำให้หนุ่มวัย25ปีเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะด้านของคนก่อเหตุก็อ้างว่าตัวเองเป็นจิตเวชวันนี้เองทางญาติของผู้เสียชีวิตค่ะได้เดินทางไปรับศพนายนาวินอายุ25ปีที่นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดีหลังจากถูกนายน้อยผู้ก่อเหตุวัย42แทงจนเสียชีวิตเพราะว่าทะเลาะ กันในแฟลตย่านดินแดงซึ่งเป็นจุดที่อยู่อาศัยของทั้งคู่นะคะญาตินี่ก็จะนำไปประกอบพิธีที่วัดท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้าเมื่อวันนี้หลังจากก่อเหตุเนี่ยค่ะฝั่งคนก่อเหตุเขาอ้างแบบนี้นะคะว่าตัวเขาถูกผู้ตายเนี่ยเอาไม้เบสบอลมาตีที่หน้าประตูห้องก่อนหลายครั้งแล้วก็ออกไปทะเลาะกันจนมีการต่อสู้กันฝั่งผู้ตายก็จะเห็นในมือเหมือนก็มีไม้เหมือนกันแล้วยอมรับว่าตัวเขามีมีดแทงผู้ตายไป 2-3 ครั้งนะคะจนกระทั่งเสียชีวิตส่วนครอบครัวผู้ก่อเหตุเองนะคะบอกว่าตัวนายน้อยผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยเคยรักษาอาการป่วยจิตมาก่อนค่ะในขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตเองนะคะให้ข้อมูลว่าผู้เสียชีวิตมาอยู่ที่แฟลตนี้คือแฟลตดินแดงกรุงเทพเนี่ยกับภรรยาได้หลายปีแล้วค่ะช่วงเกิดเหตุคือภรรยาทำกับข้าวอยู่ด้านหลังไม่เห็นเหตุการณ์มาเห็นก็คือตอนที่สามีเนี่ยถูกแทงแล้วมาเรียกว่าให้เอาผ้ามาพันแขนให้หน่อยเพราะเลือดมันไหลอาบนะฮะสาเหตุคาดว่าปมทะเลาะกันเนี่ยมาจากเรื่องของที่จอดรถมอเตอร์ไซค์โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแฟลตนี้ล่ะค่ะให้ข้อมูลโดยเขาบอกตกใจมากเลยนะที่รู้ว่านายน้อยไปแทงเพื่อนร่วมชั้นน่ะจนตายเพราะที่ผ่านมานายน้อยพฤติกรรมไม่รุนแรงอะไรแต่เคยเห็นอาการแปลกๆของนายน้อยตีหนึ่งตีสองออกมาสวดมนต์ออกมาพูดคนเดียวแต่ยังคงสื่อสารพูดคุยได้ปกตินะคะไม่เคยทำร้ายใครมาก่อนเท่าที่ทราบคือนายน้อยคนก่อเหตุกับผู้ตายเนี่ยเขาเคยทะเลาะกันมา2รอบแล้วเรื่องที่จอดมอเตอร์ไซค์จริงๆด้วยเพราะว่าเหมือนนายน้อยเนี่ยมักจะชอบไปจัดระเบียบรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ที่แฟลตเสมอเลยค่ะโดยชาวบ้านเองพอทราบเรื่องก็บอกไม่ได้หวาดกลัวอะไรนายน้อยนะแต่กลับเป็นห่วงเขามากกว่าอยากให้ได้รับการรักษาอาการทางจิตค่ะกลัวไหมเหรอไม่กลัวเพราะว่าอยู่กันมาตั้งแต่เด็กแล้วรู้นิสัยกันอยู่แล้วรู้ว่าเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาแค่นั้นเองพี่คิดว่าปกติถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็ไม่ได้ยุ่งกับเรานะคนมาจอดใหม่เขาก็จะเลื่อนให้เหมือนว่าจัดให้มันเป็นเข้าที่อะไรเงี้ยเขาอาจจะโมโหแบบมาเลื่อนรถเขาอะไรเงี้ยมีปากเสียงกันหลายรอบเรื่องที่จอดนะคะอ่ะด้านคดีสน.ห้วยขวางเองค่ะจะเรียกแม่ของนายน้อยผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำร่วมกับตัวนายน้อยนะคือต้องพิจารณาเรื่องของอาการทางจิตน่ะเป็นจริงไหมเป็นมากเป็นน้อยแค่ไหนส่งตัวไปตรวจที่โรงพยาบาลอย่างละเอียดและรอแพทย์ลงความเห็นนะคะว่าจะสามารถต่อสู้ทางคดีได้หรือไม่